จักกันแต่ว่าไปเจอพี่เหงียนตอนเรียนจบแล้วเจอที่เดี๋ยวมองบางกะปิก็ผู้ชายคนนั้นหล่อดีอะไรเงี้ยโบก็เข้ามาทักนะครับแล้วก็หลังจากที่โบเข้ามาทักแล้วก็ได้รู้จักการผ่านเพื่อนผมก็มีการขอเมล MSN คุยกันแชทกัน MSN MSN แล้วก็เราก็คุยกันแล้วก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นก็มีนัดคุยโทรศัพท์แล้วก็จับกันไปเที่ยวกันที่เดอะมอลล์ไปดูหนังกันอะไรเขาก็เทคแคร์พามาถึงก็แบบกินข้าวหรือยังพากินข้าวเอาใจใส่ตลอดถามตลอดว่าต้องการอะไรหรือเปล่าความทับใจแรกที่เจอน้องเขาก็น่ารักดีเห็นแล้วก็แต่เจอในครั้งแรกบอกว่าจำหน้าไม่ได้ด้วยตายแล้วแผลออกตื่น จำได้นิดนึงแต่ว่าเราก็น้องเขาน่ารักเราก็หน้าไม่หวยแต่ว่าเราอาจจะเจอหน้ากันไม่กี่ครั้งไงก่อนที่จะนัดเจอกันอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยแม่นว่าแบบน้องเขาหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่จำได้ว่าไม่หวย คนที่ใช่จากความรู้สึกก็คือเราแบบว่าจูนเข้าหากันได้แบบว่าติดอ่ะถ้าเราคบคนอื่นมันก็จะถือว่าแบบมีปัญหาตลอดแต่ว่าพอพี่เหียนคือไม่มีปัญหาอะไรเลยราบรื่นเราชอบอะไรเหมือนกันสิ่งที่พี่เหียนมีก็คือสิ่งที่โบไม่มีแล้วพี่เหียนก็รองรับอารมณ์ได้ทุกอย่างแล้วก็ตามใจมากๆด้วยสำหรับเหตุผลของผมนะครับที่เลือกโบแบบแล้วก็มาเป็นภรรยาหนึ่งน้องคอยดูแลเราหลายๆอย่างที่เราอาจจะแบบขาดในส่วนนั้นไปน้องเขาช่วยมาเติมเต็มเพราะฉะนั้นก็คนนี้แหละครับคือคนที่ฟ้าออกมาคำมั่นสัญญาที่ให้เขาอ่ะจะไม่ใช่คำพูดแต่จะเป็นการกระทำต่อไปเนี้ยเราจะพิสูจน์ให้เรารู้ว่าเราจริงจังเขาแค่ไหนด้วยการกระทำให้เขาดูเราทุกวินาทีที่เราทำว่าเราเป็นยังไงพร้อมที่จะเดินไปกับเขาแค่ไหนก็จะดูแลพี่เหงียนเหมือนเดิมแล้วก็พูดดีขึ้นกว่าเดิม